เมียเขามาร้องผัวหายแต่ว่าประเด็นคือน่าจะไปมีผู้หญิงคนอื่นวันนี้ถามว่าทำไมต้องให้เป็นเรื่องเป็นราวออกสื่อเพราะที่ผ่านมาโดนผัวทำร้ายแม้กระทั่งตอนท้องแล้วลูกเนี่ยที่เกิดมาอายุแค่ไม่กี่เดือนคุณไม่รับผิดชอบเหรอบุกไปที่หอพักหลังจากที่มีคนแจ้งมาบอกว่าเห็นผัวเธอเนี่ยไปกับผู้หญิงอีกคนนึงและไปพักอยู่ที่หอพักนี่แหละบอกให้มันออกมาสิคือว่าคุณนอนของคุณบอกให้มันออกมาบอกมันออกมาพ่อวันนี้พ่อยั่วกับเสียงดังไม่เหลือคุณออกเออจะบอกมันบอกให้มันออกมาจ้าล่ะคุณรู้จักคำว่าเกรงใจเหรอคะถ้าเกิดคุณรู้จักคำว่าเกรงใจคุณบอกให้มันออกมาแต่ที่แรกค่ะนี่นะคะดูหน้าไว้ค่ะผู้ชายทิ้งลูกทิ้งเมียนะคะออกมาสิคะหนูเก่งไม่ใช่เหรอลูกเมียหลวงเนี่ยใช้ชื่อว่าคุณสินใจนี่คือร่องรอยฟกช้ำหลังจากที่คุณสินใจจับได้ว่าสามีเนี่ยมีเก๊กคือผู้หญิงมันจะมีเซนอะไรบางอย่างนั่นแหละแล้วก็ไปค้นของแล้วปรากฏว่าไปเจอข้าวของของผู้หญิงไปเจอถุงยางอนามัยที่คาดผมแล้วก็ลิปสติกพอถามผัวก็เริ่มทะเลาะแล้วบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เพื่อนเอามาแกล้งหรือเปล่าสุดท้ายทะเลาะกันแล้วก็มีบาดแผลตามที่เห็นพอผัวเนี่ยเหมือนก็รู้ว่าโดนจับได้ใช่ไหมก็จะมาขอหย่าประเด็นคือเอ้าแล้วฉันเนี่ยมีลูกอยู่ซึ่งลูกก็ยังอายุเล็กอยู่เลยนะคะลูกน้อยอยู่เลยเห็นบอกยังท้องลูกคนเล็ก4เดือนแล้วก็โดนผัวทำร้ายหลังจะได้ข้อมูลว่าทางฝั่งของสามีเนี่ยที่หายตัวไปคืนหนีไปอยู่กับเมียน้อยแล้วที่ผ่านมาคุณไม่เคยจะมาชดใช้ไม่เคยมาเยียวยาลูกที่อยู่ในท้องคือวันนี้ผัวไม่เอาค่ะแต่อยากให้ผัวรับผิดชอบเพราะลูกกับ2คนแล้วก็ยังอยู่ในวัยที่จะต้องเรียนหนังสือทิ้งไปแบบนี้มันไม่ถูกนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่วันนี้ทางฝั่งคุณสินใจบอกหนูคือหนูไม่ได้อะไรพี่ผู้ชายคนเดียวเออไม่เอาก็ได้แต่ลูกอ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบไหมแล้วมันมีความช้ำอีกเพราะเห็นบอกว่ามีการพูดคุยกันนะกับสาวเบอร์สองเก่งให้ได้ตลอดนะนี่คือทางฝั่งพี่สินใจนะฝั่งขวามือนะฮะกูบอกแล้วใช่ไหมถ้าพวกมึงอยากจะอยู่แบบสงบอย่ามาเยอะกับกูสามไม่อะไรแล้วนะคือพี่สินใจบอกว่าถ้ามึงจะเอาผู้ชายไปเนี่ยเอาไปได้เลยนะไม่ว่าแต่ให้ผู้ชายส่งเสียงเงินเลี้ยงลูกมาด้วยเพราะมันยังเป็นพ่อของลูกอยู่สาวคนสนิทของผัวของพี่สินใจดันบอกว่ากูคิดว่าเงินน่ะมันไม่ใช่เรื่องของกูเรื่องของกูคือกูเป็นเมียน้อยผัวมึงไงวีงั้นที่ผ่านมาเนี่ยฟรีเหรอฝั่งผู้หญิงบอกว่าไงรู้ไหมเออกูให้มันเอาแบบฟรีๆเองนั่นแหละสุดท้ายแล้วเมียหลวงบอกเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะฮะเพราะอย่าลืมพี่สินใจมีทะเบียนสมรสหนูคนกระเป๋าดูหนูก็เห็นถุงยางอนามัยที่คาดผมผู้หญิงแล้วก็ลิปสติกนะคะหนูก็เลยถามก็มีการทะเลาะกันนะคะว่ามันของใครแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขามีคนอื่นนะคะได้มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นค่ะแล้วหลังจากคืนนั้นก็คือเขาหนีออกจากบ้านไปเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็บล็อกหนูทุกช่องทางก็คือติดต่อกันไม่ได้หนูก็เลยตามไปที่หอพักแล้วทีนี้ประมาณเที่ยงคืนเขาก็เลยเลิกงานกับมาด้วยกัน2คนเขาก็ขี่รถกลับขึ้นหอเราก็ไม่เอาคุณแล้วค่ะแต่ว่าลูกค่ะคุณควรที่จะดูแลช่วยกันลูก2คนนะคะThank you.